สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำให้ชินมาพบกับเพื่อนๆ อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะผมเอานาฬิกาที่เรียกว่าผมตามหามานานพอสมควรนะครับที่ตามหานานพอสมควรเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหายากสักขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ต้องเก็บเงินด้วยนะครับเป็นปาเต็กฟิลิปที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดเรือนหนึ่งนะครับเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็นปาเต็กฟิลิป reference 5170G-010 นะครับแล้วก็เรียกสั้นๆว่า5170แล้วกันนะครับ G เนี่ยก็คือเป็นทองคำขาวนะครับเป็นไวโกนะครับรหัสของปาเต็กเนี่ยถ้าเป็น Y เขาก็จะเป็นเยลโลโกนะครับก็ R ก็จะเป็นโรสโกปาเต็ก 5170G เรือนนี้เนี่ยเขาออกมาประมาณช่วงปี2013นะครับช่วงประมาณปี2010เนี่ยเขามีออกมาก่อนหน้านี้แล้วเป็น 5170J นะครับซึ่งเป็นเยลโลโกโดยจะมี2รุ่นก็คือว่า 5170G-001 5170G-010 นะครับโดยที่001เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดขาวแล้วก็เรือนนี้นะครับ 5170G-010 เนี่ยจะเป็นหน้าปัดดำนะครับอย่าง 5170G เรือนนี้เราจะเห็นว่าตัวขอบของเลขที่เป็นวินาทีด้านรอบเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆปกตินะครับแต่ถ้าเป็นตัวหน้าปัดขาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น pulsation scale ก็คือว่าเป็นมาตรวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นั่นก็คือว่าสมมติเราใช้มือข้างหนึ่งจับชีพจรแล้วก็ข้างหนึ่งก็คือกดปุ่มเนี่ยแล้วเราก็จับไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราหยุดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีพจรเขาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นการใช้เครื่องมือจับเวลาในอีกรูปแบบนึงแล้วก็เรือนหน้าปัดขาวเนี่ยชุดเข็มเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเข็มแบบนี้ซึ่งเป็นทรงลีฟแฮนด์แบบใบไม้นะครับของเขาจะเป็นเข็มตรงๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหน้าปัดขาวเนี่ยตัวเข็มที่เป็นเครื่องโทรกราฟเนี่ยก็จะเป็นสีดำที่พูดให้ฟังเพราะว่าเพราะละเอียดละออ่ะคือส่วนใหญ่เราเจอนาฬิกาเนี่ยสมมติถ้าเปลี่ยนสีหน้าปัดนะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีดำสีอะไรเต็มที่ก็เปลี่ยนชุดเข็มให้มันเข้ากันแล้วก็เปลี่ยนปรินติ้งบนหน้าปัดให้มันเข้ากันถ้าหน้าดำก็เป็นปรินติ้งขาวถ้าหน้าขาวก็เป็นปรินติ้งดำอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ปาเต็กเขาละเอียดจริงๆปาเต็กฟิลิป5170เรือนนี้เนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากปาเต็กฟิลิป5070นะครับซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี1998นะครับก็ถือว่าแทบจะเป็นนาฬิกาโครโนกราฟเรือนแรกของปาเต็กนะครับที่ทำมาหลังจากรุ่นก่อนหน้านั้นถึง40ปีด้วยกันนะครับแต่ว่า5070เนี่ยมันจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่42มิลลิเมตรเรือนนี้ 39.4 ครับเรือนนั้นจะ42มิลลิเมตรคือซึ่งใหญ่มากสำหรับผมว่าผมใส่ไม่ได้แน่แล้วมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะเป็นนาฬิกาที่ดูเดรสแต่ทำไมมันใส่แบบนาฬิกาสปอร์ตนะครับแต่ตอนนี้จริงๆเรือนนั้นก็หายากมากแล้วก็ราคาก็น่าจะทะลุ2ล้านไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้ทำไมผมถึงชอบเรือนนี้ล่ะจริงๆความชอบหรือความไม่ชอบเนี่ยมันหาเหตุผลยากนะผมว่าเพื่อนๆน่าจะคิดเหมือนกันมันชอบมันก็คือชอบอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามเล่าเหตุผลให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทำไมเรือนนี้ถึงเป็นนาฬิกาเรือนโปรดของผมเราเข้ามาดูใกล้ๆกันนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรบ้างในนาฬิกาเรือนนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องฟังก์ชันของนาฬิกาเนี่ยก็แน่นอนก็จะเห็นว่าไอสิ่งที่ชัดที่สุดก็คือว่าไอวงกลม2วงเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่คืออะไรล่ะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าจับเวลาหรือว่าโครโนกราฟนั่นเองอันนี้คือจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนหน้าปัดว่าสิ่งที่ผมชอบต่อมาจะบอกว่าผมชอบหน้าปัดเรียบๆไหมหรือจะชอบหน้าปัดที่มันมีความยุ่งเหยิงแบบนี้จริงๆแล้วผมว่ามันผมชอบหมดนะ คือนาฬิกาที่เป็นมินิมอลเรียบๆเนี่ยผมก็ชอบแต่ว่านาฬิกาที่มันเป็นคอมพลิเคชันเยอะผมก็ชอบเหมือนกันผมว่ามันอยู่ที่การออกแบบการจัดวางการวางพื้นที่ว่างแล้วก็การใช้งานได้จริงมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันอะไรก็ได้อะแต่ว่าขอให้รู้สึกว่ามันสวยนะครับคือถ้าจะพยายามยกว่าอะไรที่มันสวยขึ้นมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่สะดุดผมจริงๆที่สุดก็คือเป็นตัวเลขนะครับเนี่ยตัวเลข1ถึง12เนี่ยถ้าสังเกตว่าเรือนเนี้ยเขาจะเป็นตัวเลขที่เขาเรียกเป็น apply numeral ก็คือว่าเป็นการแกะชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็วางลงไปบนจุดต่างๆนะครับทั้ง12จุดโดยที่ตัวเลข1 12เนี่ยก็ทำจากไวโกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบสะท้อนแสงนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดเอารับแสงหน่อยไม่ว่าจะเห็นซึ่ง
ถามว่าดีกว่าการปริ้นสีขาวลงไปไหมผมว่าผมชอบมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ชัดเกินไปอ่ะคือเราไม่ได้ต้องการตัวเลขขนาดนั้นเพราะว่าเวลาใส่ในกระเป๋ามือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเข็มสั้นเข็มยาวมันชี้ไปที่ไหนเนี่ยเราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันกี่โมงนะครับคราวนี้ตัวเลขเนี่ยที่ผมชอบมากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขแบบบริเก้นะครับฟอนต์บริเก้เนี่ยเป็นฟอนต์ที่ผมชอบที่สุดในนาฬิกาแล้วเพราะว่ามันดูมีความวินเทจในตัวมันดูมีความอ่อนช้อยในตัวนะครับแล้วก็มันดูแล้วมันเนี่ยมันเป็นอิตาลิกเอียงๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นตัวเลขอาราบิกตรงๆเหมือนทั่วไปเพราะว่านี่คือส่วนที่ผมชอบนะครับแล้วก็พอลงไปที่ดีเทลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยขอบต่างๆดูตัวที่เขาเรียกว่ามินิแทร็กเกอร์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนรางรถไฟนะครับแต่ว่ามีดีเทลรายละเอียดแบบเยอะมากนะครับแต่ละนาทีมันมี5วินาทีอยู่แล้วแต่ละวินาทีเนี่ยเขาซอยย่อยเข้าไปอีก5ช่องนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นสเกลที่ดูละเอียดมากแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ50 15 20จนถึงกระทั่ง60วินาทีนะครับคราวนี้มาดูสับไดอัลมั่งว่ามันคืออะไรนะครับตรง3นาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขสำหรับการจับเวลานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1นาทีไปจนกระทั่ง30นาทีนะครับนั่นก็คือว่าสมมติเราจับเวลาเนี่ยเข็มจับเวลาวน1รอบปุ๊บเนี่ยเข็มนี้ก็จะกระดิกมาที่เลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีนะครับแล้วก็ตัววงกลมหรือว่าสับไดอัลที่9นาฬิกาคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นวินาทีละเราจะสังเกตเห็นว่ามอยก็จะเขียนเลขนะครับตั้งแต่0ถึง60นะครับก็คือเป็นวินาทีเพราะว่าเข็มปกติที่เป็นเข็มวินาทีที่เราเห็นกันในนาฬิกาทั่วไปเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเข็มสำหรับจับเวลาหรือเป็นโครโนกราฟแฮนด์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวินาทีเขาเลยเอามาไว้อยู่ตรงนี้แทนเพื่อให้เห็นวินาทีแล้วก็ให้รู้ว่าเออนาฬิกามันยังเดินอยู่นะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดบนหน้าปัดอีกนะครับเมื่อกี้กล่าวถึงชุดเข็มเนี่ยอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือชุดเข็มเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยเข็มสั้นนะครับเข็มยาวก็ดีหรือแม้กระทั่งเข็มที่เป็นอยู่ในสับแล้วก็ดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนใบไม้อะเขาเรียกว่า leaf hand นะครับมันก็จะทำให้พอประกอบกับตัวเลขบริเก้ประกอบกับความการออกแบบตัวเรือนที่โค้งเนี่ยมันทำให้มันดูกลมกลืนกันไปหมดไม่ว่าเป็นงานออกแบบที่แบบประณีตนะครับมาดูตัวเรือนกันต่อตัวเรือนเนี่ยเอาเป๊ะๆนะมันอยู่ที่ 39.4 มิลลิเมตรก็ซึ่งผมมองว่ามันกำลังดีสำหรับ dress watch นะครับคือ dress watch ของผมเนี่ยเท่าที่ผมเคยใส่มาเนี่ยมันเหมาะกับผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก36ถึง39ประมาณนี้นะครับคือถ้า40ขึ้นไปก็จะเป็นกึ่งๆสปอร์ตละเคลียร์มาดูด้านข้างนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีปุ่ม3ปุ่มนะครับโอเคตรงกลางคือเป็นเม็ดประยงไปตั้งเวลาปุ่มด้านบนนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของโครโนกราฟแล้วก็เป็นตัว start แล้วก็ stop นะครับส่วนตัวล่างก็คือจะเป็นตัว reset ที่ผมจะกดให้ดูเนาะมุนแล้วกดปุ๊บstart ละคือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะสัมผัสได้กับนาฬิกาโครโนกราฟที่แพงๆในนาฬิกาหรูนะครับที่เป็นกลไกที่ซับซ้อนหน่อยเนี่ยคือมันจะนุ่มมือมากนะครับเวลากดลงไปแล้วก็ฟังก์ชันรีเซ็ตเนี่ยเป็นแบบ fly back ก็คือว่ามันจะหมุนกลับไปอย่างเร็วนะครับพอผมกดเซต1 2 3ปุ๊บเข็มสีขาวก็จะไปอยู่ที่เลข12ทันทีอันนี้เขาทำมาเพื่อความแม่นยำความเที่ยงตรงสมมติเราจับเวลาเสร็จแล้วเราต้องการจะจับเวลาใหม่เนี่ยเราก็จะต้องรีเซ็ตเพื่อมาเริ่มจับเวลาใหม่อีกทีนึงนะครับมาดูโปรไฟล์ด้านข้างของเรือนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่าแบบมันไม่ได้หนาเลยเนี่ยต้องลองนึกตามนะนี่มันเป็นกลไกโครโนกราฟนะครับคือมันเป็นจับเวลาซึ่งมันมาด้วยความบางแค่นี้ส่วนหนึ่งที่มันทำให้มันบางได้ขนาดนี้เนี่ยคืออยู่ที่ไม่เกิน5มิลลิเมตรเนี่ยสำหรับโครโนกราฟเนี่ยผมถือว่ามันทำได้ดีมากนะแต่การที่มันทำได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาเป็นระบบไขลานเพราะฉะนั้นการทำเป็นระบบไขลานเนี่ยที่ไม่ใช่ออโตเมติกเนี่ยมันก็ไม่มีโรเตอร์ทำให้มันสามารถที่จะทำขนาดให้เล็กลงได้นะครับนะครับก็จะสังเกตว่าก็จะเป็นการขัดเงานะครับแล้วก็มีเม็ดมะยมนะครับที่แกะสลักโลโก้ของพาเทคฟิลิปนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นปุ่มนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างก็เป็นเรียบเหมือนกันจะสังเกตว่าจะมีตัวเรือนเนี่ยมันอยู่2สเต็ปนะครับคือมีสเต็ปด้านบนที่ไว้ติดกับตัวกระจกนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับซึ่งเป็นตัวเรือนก็จะเพลียวมาจะสังเกตเห็นว่าตัวขาเนี่ยมันก็จะโค้งลงมานะครับเพื่อให้รับกับข้อมือถึงแม้มันจะเป็น39มิลเนี่ยแต่มันไม่ได้ใส่ใหญ่เกินไปนะครับกระจก
ที่เป็นซัพไฟร์เนี่ยก็จะเป็นกระจกทรงโดมนิดๆ นะฮะเวลามันโดนแสงเนี่ยมันก็จะแบบมีความเล่นแสงอ่ะเนี่ยสมมติผมยกขึ้นมานะเนี่ยแสงมันก็จะมาตกกระทบมันจะไม่ได้แบบชัดแบบเปี้ยบางทีมันจะมีแสงที่เหลือบๆลงมาเพื่อให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นแล้วพอมันเป็นตัวเรือนที่เป็นไวโกทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้มันดูสวยมากคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้คือนาฬิกาที่เป็นอย่างเงี้ยคือด้านหน้ามันก็ว่ามันสวยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมอ่ะผมว่าด้านหลังมันสวยกว่าด้านหน้านะเพื่อนๆเห็นมิติเห็นความสลับซับซ้อนของกลไกไหมฮะนี่เป็นกลไกโครโนกราฟนะครับแบบคอลัมน์วิวผมว่ามันคือการออกแบบนะผมเชื่อว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาคงทำด้วยกลไกนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยทำยังไงให้มันจับเวลาได้เก็บสำรองพลังงานได้เดินได้เที่ยงตรงอะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ engineering แล้วมันเป็น art แล้วอะดูการจัดวางเฟืองแต่ละเฟืองนะครับหรือว่าตัว bridge ต่างๆก็ดีตัวทับทิมนะครับที่ใส่ลงไปตัวน็อตหมุดยึดต่างๆทุกอย่างเนี่ยเนียนมากๆนะฮะตัวเครื่องก็จะมีการขัดที่กันเรียกว่าโค้ด the Geneve นะครับแล้วก็มีตัว Patek Philippe seal อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นการบอกว่าในการเรือนนี้ผ่านมาตรฐานที่สูงที่สุดของ Patek Philippe เครื่องรุ่นนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำหรับ Patek เพราะถือว่าเป็นเครื่องโครโนกราฟที่ Patek ผลิตเองเป็นเครื่องแรกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย Patek Philippe เขามีนาฬิกาโครโนกราฟมาตลอดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จะใช้วิธีเอาซอร์สเอาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือว่าให้บริษัทที่ชื่อว่าเลเมเนียเป็นคนผลิตให้นะครับซึ่งเลเมเนียจริงๆแล้วเขาทำได้ดีมากนะแล้วก็นาฬิกาสวิสหลายแบรนด์เนี่ยก็ใช้เครื่องของเขามาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเครื่องตัวนี้มีชื่อว่า Caliber CH29-535PS นะครับเครื่องโครโนกราฟรุ่นนี้จริงๆแล้วมันใช้ก่อนหน้านี้กับนาฬิกาของผู้หญิงด้วยนะครับที่ชื่อว่า Lady First Chronograph นะครับก็จะเป็นเชฟที่ดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยแล้วก็มีเพชรรอบเลยก็เป็นนาฬิกาของผู้หญิงที่สวยมากๆเรือนหนึ่งเหมือนกันนะครับและในปี2013เนี่ยเขาก็ได้เอามาใส่กับ5170เรือนนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมผมถึงชอบเรือนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงสายนะครับสายเนี่ยก็จะเป็นสายหนังแท้นะครับเป็นหนังจระเข้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อนๆจะเห็นมีพินอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะใช้เล็บดึงแล้วก็เปลี่ยนสายได้เลยก็ถ้าเกิดเรามีสายหลายๆสีหลายๆเส้นเนี่ยจริงๆก็เข้ากันได้แต่ว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำตาลแล้วก็สวยมากนะครับโดยที่เป็นหนังฮอวีนบ้างหนังสวีดบ้างมันก็ทำให้มันดูแบบกลายเป็นนาฬิกาที่แคชชวลขึ้นมากว่าเดิมอีกคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบัคเคิลของ Patek Philippe นะครับซึ่งมีการแกะลวดลายเป็น Patek Philippe ทรงกลมเนี่ยจะสังเกตว่านี่คือความคลาสสิกของเขานะครับตัวบัคเคิลคราวนี้ลงมาดูหน่อยว่าไอ้นาฬิกาเรือนเนี้ยเวลามันอยู่บนข้อมือแล้วมันเป็นยังไงนะครับครับและนี่คือ Patek Philippe 5170G-010 นะครับบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมจะเป็นขนาด 6.7 นิ้วนะครับก็สำหรับผมคิดว่าผมใส่สวยอ่ะจริงๆแล้วคนข้อมือเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยอาจจะประมาณสัก 6.3 นิ้วจนถึง7นิ้วเนี่ยก็ยังใส่เลยนี้ได้สวยอยู่แน่นอนเพราะว่ามันพอดีมากแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปความหนาก็ไม่ได้หนามากแม้จะเป็นกลไกโครโนกราฟนะครับครับและนี่ก็คือนาฬิกาเรือนโปรดของผมนะครับที่ตามหามานานอยู่เหมือนกันแล้วก็เก็บตังค์อยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหรือมีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ